นับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์ Ford Ranger Raptor 2022ครับต้องบอกว่าณวันที่ขับอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่ยังไม่ได้มีรถวิ่งอยู่บนถนนนะครับยังไม่มีการส่งมอบรถยังไม่มีการเผยแพร่ในสื่อใดๆทั้งสิ้นโดยรถแรกนี่จะมีเข้ามา500คันนะครับความน่าสนใจของรถคันนี้เลยคือมากับเครื่องยนต์เบนซิน V6 3.0 ลิตรเทอร์โบ387แรงม้า580นิวตันเมตรเป็นความฮือฮากับตัวรถกระบะรถกระบะบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับแต่ว่าRanger มาคราวนี้มากับเครื่องเบนซินแล้วฟังแรงม้านี่ต้องบอก300กว่าแต่เกือบ400แรงม้านี่ไม่ธรรมดาหลายคนอาจจะว้าวพอฟังเห็นสมรรถนะเครื่องยนต์อาจจะว้าวอาจจะโอ้โหตื่นเต้นแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วผมกับชื่นชอบในภาพรวมในองค์ประกอบแล้วถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมเลือกในรายละเอียดของห้องโดยสารมากกว่าเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของสมรรถนะด้วยซ้ำไปนะครับสีภายนอกเนี่ยเขามี4สีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะคุ้นกับการรถที่มาจาก Ford Performance เนี่ยต้องเป็นสีน้ำเงินแต่พอเป็น Raptor ใหม่นี่ไม่มีแล้วนะครับก็จะมีสีส้มมีเทามีขาวแล้วก็มีดำ4สีนะครับในคันที่ผมมาขับนี่เห็นอย่างนี้เห็นอยู่แล้วเป็นสีส้มนะครับเอาที่ผมชอบจัดขึ้นมาก่อนเลยผมชอบในห้องโดยสารเพราะอะไรหน้าจอตรงกลางที่เป็นลักษณะแนวตั้งเนี่ยนะครับขนาด12นิ้วนะก็เป็นทัชสกรีนคมชัดสวยงามมีเรื่องของเชื่อมต่อระบบเอนเตอร์เทนเมนต์มีในเรื่องของระบบนำทางอะไรโอ้โหแบบใช้งานดีมากนะครับตรงจอหน้าปัดนี่ 12.4 นิ้วมีรายละเอียดบอกครบถ้วนวัดความเร็ววัดรอบตำแหน่งเกียร์ในรายละเอียดของสมรรถนะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆนะพวกวัสดุที่เป็นหนังกลับอย่างเนี้ยนะครับเขาเรียกอะไรนะวัสดุของเขาเรียกเป็นซูเปอร์แมตนะครับเป็นหนังกลับเป็นโทนแบบอารมณ์สปอร์ตแบบเนี้ยผมว่าเออมันดูเป็นพรีเมียมปิกอัพนะครับดูเป็นพรีเมียม SUV เลยอะถ้าคุณไม่คิดว่ารูปลักษณ์ภายนอกมันคือรถปิกอัพนะรถกระบะนะแล้วก็เบาะนั่งอย่างเงี้ยได้ไอเดียการออกแบบมาจากเครื่องบินขับไล่ F-22 เพราะอะไรเพราะว่าให้มันนั่งแล้วดูโอบกระชับแต่ยังนั่งสบายอยู่นะครับตัวนี้ก็ถูกจัดใส่เข้ามาทางทีมดีไซน์ของ Ford บอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้เลยภายนอกนะครับต้องบอกว่าหลักๆคือสำหรับคนลุยจริงๆกันชนด้านหน้ากับกันชนด้านหลังที่เป็นหูเกี่ยวหูยึดหูลากเนี่ยตัวเหล็กเขายึดไว้กับชัสซีเลยยึดไว้กับโครงสร้างรถเล็กว่าลุยหนักได้สบายๆนะครับแล้วก็ Raptor เป็นรถรุ่นเดียวที่ผมว่าเวลาผมขึ้นรถเนี่ยผมต้องปีนเจ้าบันไดข้างแล้วทำบันไดข้างมาดีคืออะไรคือบันไดข้างไม่ได้เน้นสวยเน้นใช้ได้จริงผมบอกเลยแล้วก็ยืนได้เต็มเท้านะครับแล้วก็ซุ้มล้อหน้าซุ้มล้อหลังมีความโป่งคือในความสวยของมันเนี่ยขับในกรุงเทพก็ลำบากนะผมบอกตรงๆคือถ้าซอยแคบๆเนี่ยมันใหญ่อะผมรู้สึกว่ามันใหญ่โตมโหฬารนะครับดูแล้วมันดูเท่บึกบึนแต่ว่าขับในเรื่องของความคล่องตัวอาจจะลำบากนิดนึงมือจับตรงประตูเนี่ยเวลาขึ้นลงนี่ผมว่าจำเป็นได้ใช้แน่นอนโหมดการขับขี่เนี่ยมีทั้งหมด7โหมดโหมดแบบปกติมีโหมดสปอร์ตแล้วก็มีโหมดสลิปเปอรี่หรือว่าถนนลื่นโหมดที่เป็นโครนแล้วก็มีทางหินมีทางทรายแล้วก็มีโหมดที่เรียกว่าเป็นบาฮาบนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยดูเผินๆอาจจะไม่ได้สังเกตอะไรแต่จะบอกให้ว่าเขามีปุ่มอัพเรื่องพวงมาลัยช็อคอัพแล้วก็ถ้อยเสียครับเนี่ยคุณขับอยู่คุณจะเอาพวงมาลัยเป็น normal เป็น comfort หรือจะเอาเป็น sport เลือกเอาเลยช็อคอัพคุณจะเอาเป็น normal sport หรือว่าจะเป็น off road คุณเลือกเอาเลยนะครับเสียงท่อไอเสียเนี่ยเขาจะคุมการทำงานด้วยระบบวาล์วเปิดปิดนะฮะเพราะนั้นพอคุมด้วยระบบวาล์วเปิดปิดปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มันมีโหมดที่แยกย่อยคือมีโหมดเงียบพอเป็นเครื่อง V6 เข้าบ้านดึกๆตอนกลางคืนเข้าหมู่บ้านเป็นเงียบเป็นปกติก็เสียงธรรมชาติของเขาเลยเป็นสปอร์ตอันนี้เสียงเล้ามากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับแล้วก็มีโหมดบาฮานี่ก็จะมีเสียงเหมือนอาการเหมือนจะมีแบบแบ็คไฟหน่อยๆเวลาเทอร์โบมันทำงานนะครับก็เสียงหวานต่อเนื่องดีทีเดียวแล้วก็มีปุ่ม R ครับ Raptor ปุ่ม R นี่มีไว้ทำอะไรปุ่ม R นี่คือมีไว้ให้คุณเซตอัพในแบบอย่างที่คุณชอบจะเอาท่อไอเสียเป็นสปอร์ตแต่ช็อคอัพเป็นคอมฟอร์ตนะครับเป็นแบบ normal ปกติ
หรือว่าตัวพวงมาลัยจะเป็นไงคือมิกซ์เอาได้เลยแล้วก็เวลาจะใช้งานก็กดปุ่ม R นะครับทุกอย่างที่ถูกเซตเอาไว้ก็จะถูกใช้งานอย่างที่เราได้เลือกเอาไว้แล้วก็มันมีเพิ่มมาคือเขาจะเป็นโหมดเหมือนแบบเหมือนครูซคอนโทรลสำหรับทางออฟโรดเลยจะขึ้นหรือลงทางลาดชันก็แล้วแต่คุณเซตอัพได้นะครับแต่เงื่อนไขคือต้องอยู่ในโหมดที่เป็นออฟโรดนะแล้วก็เกียร์ต้องเป็น 4L นะแล้วก็ตั้งเอาไว้ความเร็วสักประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขับขี่ก็เลือกล่องให้ถูกต้องคุมพวงมาลัยอย่างเดียวรถมันจะควบคุมอาการทุกอย่างของมันเอง 1,869,000 บาทนะครับถามว่าคนที่จะซื้อผมเชื่อว่าไม่บ่นเรื่องกินน้ำมันจากที่ผมใช้อยู่ประมาณ4วันเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ประมาณ 5.2-5.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเติมน้ำมันเบนซินแบบนี้แต่คนที่ซื้อรถกระบะแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าขอให้ขับสนุกขับมันต้องการความแตกต่างไม่ได้แคร์เรื่องค่าน้ำมันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูจากในตลาดในความเคลื่อนไหวเนี่ยเริ่มเห็นแรปเตอร์รุ่นก่อนๆเข้าสู่ในวงจรตลาดมือ2แปลว่าเจ้าของเดิมก็เริ่มปล่อยแล้วรอรถคันใหม่มาแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าคนที่อยากจะเอาไว้ใช้งานจริงๆผมว่าไม่น่าตอบโจทย์คือเป็นรถกระบะเหมือนเป็นกระบะไลฟ์สไตล์เดิมเนี่ย Ranger Raptor ก็เป็นกระบะไลฟ์สไตล์อยู่แล้วไม่น้อยคนนักที่จะเอาไปลุยหนักๆไปใช้โหมดบาฮาไปลุยแบบออฟโรดคือใช้ด้วยความเป็น Raptor ใช้ด้วยความเป็นต้องบอกว่ากระบะท็อปคลาสกระบะที่แตกต่างเพราะนั้นถ้าจะเอาความคุ้มค่าในการใช้งานจริงๆอาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ในเรื่องของความคุ้มค่าที่เรามองเอาไว้แบบนี้นะครับสิ่งที่เราได้จาก Ranger Raptor จริงๆเลยคือเรื่องของความแตกต่างเรื่องของความสนุกสนานในการขับขี่คนที่อยากจะได้การใช้งานจริงอาจจะเหมาะกับรุ่นเดิมที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมสรุปสั้นๆเอาที่ผมชอบ 1. ผมชอบดีไซน์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของภายใน 2. ผมชอบซาวด์นะครับซาวด์ของเครื่องเบนซิน V6 เทอร์โบกดคันเร่งเทอร์โบทำงานฟิบๆๆนะครับมีเสียงท่อเสียลั่นออกมา 3. ผมชอบในโหมดการขับขี่ที่มีมาให้ครบองค์ประกอบเลยนะครับระบบขับเคลื่อนระบบขับขี่ต่างๆที่มีมาให้ส่วนในสิ่งที่ไม่ชอบของผมเลยคือ1แน่นอนราคาที่มันโดดค่อนข้างชัดเจน2นะครับอาการของเกียร์10สปีดซึ่งบางช่วงบางจังหวะยังมีอาการให้รู้สึกเหมือนสะดุดไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในระยะยาวการใช้งานกับเกียร์10สปีดอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องชั่งใจให้ความสำคัญดูอีกรอบนึงครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ